ยากลำบากคือความยากลำบากเรื่องงานนะครับว่าชีวิตต้องบอกว่าเราโชคดีเราไม่ได้มีความยากลำบากเรื่องครอบครัวนะเรามีครอบครัวที่ดีนะครับมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะมีพี่น้องที่ดีมีครอบครัวของเราเองที่ดีนะความลำบากของเราอยู่ที่งานนะความที่เราเป็นคนมุ่งมั่นความที่เราเป็นคนตั้งใจนะความลำบากของเราก็คือหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหลายๆอย่างมาจากความทุ่มเทของเรานะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าอะไรหามลูกหามค่ำกับมันแล้วก็จริงจังกับมันมากเกินไปนะครับก็ไม่รู้จักผ่อนคลายตัวเองนะครับก็อาจจะดูเป็นคนเครียดแล้วก็ในบางขณะเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราลำบากนะครับเพราะว่ามันจะมีคืออาจจะมุ่งมั่นเกินไปนะครับแต่มันคือผมจะบอกว่าทุกอย่างในชีวิตมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะมุ่งมั่นเกินไปเนี่ยข้อดีคือมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะให้งานที่เราทำรับผิดชอบอยู่สำเร็จนะข้อเสียก็คือว่ามันอาจจะบั่นทอนเรื่องของสุขภาพมันอาจจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่รู้จักปล่อยวางมันอาจจะทำให้เราเป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนซีเรียสเกินไปอะไรอย่างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าของทุกอย่างมันมีอะไรนะมันมีค่าในตัวมันเองนะครับมันมีดีให้เรามันก็มีเสียให้เรานะคนประสบความสำเร็จทุกๆคนนะมันคงไม่ได้โรยด้วยกุหลาบกีบกุหลาบกันมานะผมว่าทุกๆคนมันก็เหนื่อยกันมานะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าคนที่เหนื่อยทุกๆคนเราจะต้องประสบความสำเร็จนะฮะถ้ามองก็มองในด้านอัพไซด์นะฮะเราเหนื่อยแต่เราก็มาถึงจุดๆหนึ่งได้นะครับก็ที่จะบอกก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีความพยายามนะต้องมีความพยายามแล้วก็อย่าซีเรียสกับมันเกินไปนะหลังๆอยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่ก็คือว่าเราก็อย่าซีเรียสกับมันเกินไปนะครับของทุกอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้สำเร็จด้วยตัวเราเองนะก็ฟังเพื่อนร่วมงานมากขึ้นนะฮะแล้วก็คือผมว่าฟังอะดีนะครับอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะมีคนเก่งถ้าเราฟังเราก็ได้ประโยชน์นะครับก็พูดน้อยลงฟังคนให้เยอะขึ้นนะแล้วความรู้มันก็คงจะมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้ประโยชน์ด้วยเครียดน้อยลงด้วยผมเชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราประสบความสำเร็จมากๆเลยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีโปรดักที่มันประสบความสำเร็จเรามีโปรดักที่ดีถามผมเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือเราต้องมีรายการที่ดีก่อนนะฮะรายการที่ดีก่อนแล้วก็เราถึงจะสามารถที่จะจูงคนนะฮะโปรโมทดึงคนให้เข้ามาคือทีวีเนี่ยเป็นอะไรที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นแฮบิตอยู่แล้วเราเปิดมาที่บ้านเราก็นะฮะยังไงเราก็กดมาดูฟรีทีวี3579ไม่ดีก่อนถึงเป็นไปดูที่อื่นนะมันหน้าที่ของเราคือทำยังไงถึงจะให้เขาสามารถเปิดมาแล้วให้เขาไม่กดไปที่ช่องอื่นนะเพราะฉะนั้นรายการทีวีเนี่ยต้องเป็นอะไรที่เราต้องเขาเรียกอะไร constantly update ตัวเองตลอดนะแล้วก็ set trend ดาราก็เหมือนกันละครก็เหมือนกันนะเราต้องสร้างละครเนี่ยอยู่ได้เนื่องจากว่าตัวดาราและทีมงานถ้าดูจากช่อง3เนี่ยจะเห็นนะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าละครช่อง3ดารานักแสดงปัจจุบันใหม่มาโดยตลอดเราบิ้วมาแล้วเจเนเรชันเล่านะครับเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยนะสิ่งที่มันยูนิคสำหรับบ้านเราก็คือว่าดาราตัวเอกเขาไม่เล่นข้ามช่องแล้วมันเป็นธุรกิจที่แข่งขันลำบากมากนะครับการทำโทรทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับละครต้องมีทีมงานต้องมีผู้แสดงต้องมีผู้เขียนบทต้องมีผู้กำกับต้องมีตัวนิยายที่ดีทุกอย่างเป็นตัวแปรที่ทำให้คู่แข่งที่กระดูกเล็กเบอร์เล็กกว่าเนี่ยแข่งได้ยากมากเนื่องจากบทประพันธ์ก็ถูกขายไปหมดแล้วอยู่กับบริษัทใหญ่ๆช่องใหญ่ๆดาราก็เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องคนไทยก็ไม่ได้ดูละครจากดาราที่แบบไม่รู้จักดาราก็ต้องเป็นดาราระดับซูเปอร์นะเราเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างดาราที่มาทดเชยดาราที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยมาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุ15 16อะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกณเดชน์อย่างพวกมาร์คปรินอย่างพวกใครต่อใครอย่างเงี้ยก็คือดาราที่เป็นปัจจุบันดาราที่เราเห็นปัจจุบันของช่อง3ก็มีเยอะมากเลยซึ่งเราหวังว่าเราจะสร้างอย่างนี้ได้ตลอดเป็นระยะถ้าเราไปได้อย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับเราก็มั่นใจนะครับว่าจะหาคนแข่งกับเราในเรื่องของละครเนี่ยคงยากนะครับมันมีกระบวนการที่เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็พัฒนามาโดยตลอดนะครับผมมั่นใจว่าเราแข็งแรงทางด้านนี้นะครับอ
อยากให้ท่านผู้ชมนะครับนะฮะที่เป็นแฟนช่อง3นะครับก็ติดตามงานของทางช่อง3เราต่อไปผมคิดว่าเราเนี่ยมีสิ่งดีๆมาให้เยอะนะครับรายการละครดีๆนะครับรายการข่าวดีๆที่เราจะพัฒนาตลอดเวลานะครับรายการกีฬาดีๆนะครับรายการวาไรตี้ดีๆคือผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะกับคนดูอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าจะทำให้คนดูของเราเนี่ยแฮปปี้นะเราก็จะเอาอันนั้นมานะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีพื้นที่ในการที่จะคอมมูนิเคตในการที่จะสื่อสารกับคนดูของเรามากขึ้นอีก2ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าความหลากหลายของรายการเราก็คงจะมีมากกว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ในช่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคนดูเนี่ยผมคิดว่าคนดูก็จะได้เห็นรายการแปลกๆนะรายการรูปแบบใหม่ๆนะจากทางช่อง3ทั้ง Family แล้วก็ทั้งทางช่อง3 Standard ในขณะที่รูปแบบเดิมที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วก็จะยังคงอยู่เต็มให้กับคนดูของเราในช่อง3อนาล็อกหรือว่าช่อง33 HD นะครับครับเราประสบความสำเร็จคนเดียวไม่ได้หรอกนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับที่ทำคนเดียวได้นะครับผมคิดว่าทีมงานแล้วก็การสนับสนุนนะครับถ้าเราไม่มีทีมงานที่ดีเนี่ยผมคิดว่าคงจะลำบากนะครับการสนับสนุนก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการส่งเสริมผมคิดว่ามันก็ไปไหนลำบากนะครับผมว่าการสนับสนุนไม่ได้หมายความว่าต้องเจ้านายเราอาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะเป็นผู้ร่วมงานเรานะครับที่เขาคือทุกอย่างมันต้องมาด้วยกันหมดนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องมีโอกาสด้วยนะครับโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสที่ได้ทำงานเพราะอย่างผมเวลาทำเนี่ยผมก็จะให้โอกาสลูกน้องเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองได้โอกาสในการทำจากนายแล้วก็สนับสนุนลูกน้องเพราะมีความรู้สึกว่าเขาสนับสนุนเรานะครับการที่เขาไม่ทำอะไรด้วยความเห็นผมนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนับสนุนความรู้สึกของผมคือไอ้นั่นแหละที่เรียกว่าสนับสนุนด้วยปล่อยให้เราโชว์ปล่อยให้เราทำและเขาก็ดูผลลัพธ์ของมันว่าเป็นอย่างไรนะเมื่อผลลัพธ์มันดีนะครับเขาก็ชื่นชมผมคิดว่าไอ้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณได้ทำมากขึ้นอย่างนั้นก็เรียกว่าสนับสนุนนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทีมงานแล้วก็เจ้านายที่สนับสนุนนะแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนอะไรคือความสุขของคุณสุรินทร์กิตติยาคงพันธ์ครับครับความสุขของผมความสุขของคุณคืออะไรครับความสุขของผมก็ความสุขแบบวันนี้ครับได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำนะครับได้โอกาสได้รับโอกาสดีๆนะฮะจากนายจากผู้บังคับบัญชานะครับมีลูกมีครอบครัวที่ดีที่ไม่ต้องมาทำให้เราลำบากแล้วก็ทำให้เราแฮปปี้แล้วก็ทำให้เราไปโฟกัสเรื่องอื่นได้นะครับผมว่าการมีครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ดีนะฮะเมื่อสิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถไปทุ่มเทนะให้กับสิ่งอื่นได้แล้วก็ทำให้เราสามารถทำได้ดีเนื่องจากว่าเราไม่ต้องมานั่งห่วง